เรียนประธานสภาค่ะดิฉันภคมลหนุนอนันต์ผู้แทนราษฎรพรรคก้าวไกลค่ะท่านประธานคะดิฉันในฐานะผู้เสนอร่างแก้ไขเพิ่มเติมกฎหมายฉบับนี้นะคะขอโอกาสนี้ค่ะในการอภิปรายหลักการเหตุผลความจำเป็นที่ต้องมีการแก้ไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมายอาญาเพื่อยกระดับการป้องกันและแก้ปัญหาการคุกคามทางเพศค่ะปัญหาการคุกคามทางเพศในสังคมไทยนะคะมีมาต่อเนื่องยาวนานและนี่คือที่มาที่ทำให้เราต้องมาพูดกันเรื่องของการแก้กฎหมายเราจะแก้กฎหมายเพื่ออะไรคะก็เพื่อปกป้องสิทธิความเป็นมนุษย์ลดช่องว่างความไม่เท่าเทียมทางเพศและสร้างสภาพแวดล้อมที่ปลอดภัยให้เกิดขึ้นในสังคมนี้ค่ะก่อนที่จะไปถึงเนื้อหาสาระที่มีการแก้ไขนะคะดิฉันขอนำเสนอสถิติให้ท่านประธานและเพื่อนสมาชิกนะคะได้เห็นภาพกว้างร่วมกันก่อนค่ะแม้วันนี้ประเทศไทยเราจะตื่นตัวเรื่องของสิทธิเนื้อตัวร่างกายมากขึ้นแต่ปฏิเสธไม่ได้นะคะว่าบนหน้าสื่อเรายังเห็นข่าวการคุกคามเพศเกิดขึ้นอย่างต่อเนื่องต่อเนื่องถึงขนาดที่ว่าผู้ที่รับสารเองเนี่ยรู้สึกว่าเหตุการณ์ในลักษณะนี้เนี่ยเกือบจะเป็นเรื่องปกติไปแล้วค่ะสถิติจากปี2565ค่ะมูลนิธิชายหญิงก้าวไกลนะคะได้มีการรวบรวมเอาไว้ถึงจำนวนข่าวการล่วงละเมิดทางเพศค่ะข่าวที่มาเป็นอันดับหนึ่งนะคะคือข่าวความรุนแรงทางเพศในครอบครัวเกิดขึ้นสูงสุดค่ะจำนวน67ข่าวคิดเป็นร้อยละ31ข่าวที่2ค่ะคือข่าวข่มขืนจำนวน64ข่าวคิดเป็นร้อยละ 29.8 และข่าวที่3ค่ะข่าวการทำอนาจารนะคะจำนวน46ข่าวค่ะคิดเป็นร้อยละ 21.4 จากสถิติข่าวอันดับ1นะคะคือความรุนแรงทางเพศในครอบครัวก็ไปสอดคล้องกับข้อมูลของมูลนิธิผู้หญิงค่ะที่รายงานเอาไว้ว่ามีการโทรเข้าศูนย์รับเรื่องร้องเรียนเนี่ยเรื่องความรุนแรงทางเพศเรื่องความรุนแรงในครอบครัวเนี่ยมากขึ้นโดยปี2020ค่ะมีการรับแจ้งเกี่ยวกับความรุนแรงในครอบครัวเนี่ยมากถึง 10,000 ครั้งและสถิติจากกระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ค่ะระหว่างปี2564ถึงปี2566นะคะมีเด็กและเยาวชนถูกล่วงละเมิดทางเพศกว่า 1,000 คนเฉลี่ยแล้วทุกวันมีเด็ก1คนถูกล่วงละเมิดค่ะและสถิติจากสำนักงานตำรวจแห่งชาตินะคะในปี2563ค่ะมีรายงานคดีล่วงละเมิดทางเพศทั้งหมด 2,581 คดีค่ะโดยมีจำนวนคดีที่เกี่ยวข้องกับเด็กและเยาวชนมากถึง 1,028 คดีและสถิติการคุกคามเพศในที่ทำงานนะคะจากการสำรวจของมูลนิธิหญิงไทยค่ะในปี2564พบว่า 52% ของผู้หญิงที่ทำงานในกรุงเทพเคยถูกคุกคามเพศในการทำงานและในที่ทำงานโดยส่วนใหญ่เป็นการคุกคามด้วยคำพูดหรือการสัมผัสที่ไม่เหมาะสมสถิติการคุกคามทางเพศออนไลน์ค่ะจากการรายงานของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องนะคะพบว่าในปี2565มีการร้องเรียนเรื่องการคุกคามทางเพศออนไลน์เพิ่มขึ้นกว่า 30% เมื่อเทียบกับปี2564ค่ะโดยส่วนใหญ่เป็นการคุกคามผ่านข้อความหรือสื่อสังคมออนไลน์จากการสำรวจของสำนักงานสถิติแห่งชาตินะคะในปี2565ค่ะก็พบอีกว่า 17% ของผู้ใช้งานอินเทอร์เน็ตในประเทศไทยเนี่ยเคยถูกคุกคามทางเพศออนไลน์ในการสำรวจของมูลนิธิผู้หญิงค่ะพบว่า1ใน5ของผู้หญิงในประเทศไทยเคยประสบกับการคุกคามทางเพศออนไลน์ค่ะและแพลตฟอร์มที่มีการรายงานว่ามีการคุกคามทางเพศสูงที่สุดในประเทศไทยนะคะแพลตฟอร์มแรกค่ะเป็น Facebook ค่ะและต่อมาเป็น LINE รองลงมาก็เป็น Instagram ค่ะสถิติจากมูลนิธิผู้หญิงนะคะยังชี้ให้เห็นอีกว่า 62% ของผู้หญิงที่คุกคามทางเพศที่ถูกคุกคามทางเพศออนไลน์ในประเทศไทยนะคะไม่ได้รายงานเหตุการณ์ต่อเจ้าหน้าที่ค่ะสถิติการดำเนินคดีนะคะข้อมูลจากกระทรวงยุติธรรมในปี2564ค่ะระบุว่ามีเพียง 20% เท่านั้นของผู้ถูกคุกคามทางเพศที่นำคดีเข้าสู่กระบวนการยุติธรรมซึ่งเป็นผลมาจากการกลัวถูกเปิดเผยตัวตนและสร้างความอับอายค่ะท่านประธานเห็นอะไรไหมคะ
สถิติการคุกคามทางเพศในสังคมไทยเป็นปัญหาในทุกมิติไม่ว่าจะเป็นปัญหาการคุกคามทางเพศจากเด็กและเยาวชนการคุกคามทางเพศในการทำงานและการคุกคามเพศในที่ทำงานรวมถึงการคุกคามทางเพศในช่องทางออนไลน์ค่ะดังนั้นปัญหาการคุกคามเพศในปัจจุบันนะคะจะตีความจำกัดไว้แค่เรื่องเนื้อตัวและร่างกายไม่ได้ค่ะเพราะนี่เรากำลังพูดถึงเรื่องของสิทธิและเสรีภาพและเมื่อไหร่ก็ตามค่ะที่เราถูกคนทำให้รู้สึกเสียสิทธิและเสรีภาพนั่นเท่ากับว่าเป็นการคุกคามนะคะกฎหมายที่ดิฉันและเพื่อนพรรคก้าวไกลเสนอแก้ไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมายอาญาจะช่วยแก้ปัญหาที่ดิฉันได้อภิปรายไปช่วงต้นค่ะเรื่องแรกนะคะเราแก้บทนิยามการคุกคามทางเพศให้สอดรับกับบริบทสังคมที่เปลี่ยนไปค่ะบทนิยามการคุกคามทางเพศเราแก้ให้หมายรวมถึงการกระทำอันมีลักษณะส่อไปในทางที่จะล่วงเกินทางเพศหรือการกระทำอันไม่พึงปรารถนาทางเพศโดยการร้องขอที่ไม่พึงปรารถนาเพื่อการต้องการทางเพศต่อผู้ถูกคุกคามค่ะหรือการรังแกข่มเหงหรือการกระทำอันไม่พึงปรารถนาอันเกี่ยวเนื่องกับเรื่องเพศที่เกี่ยวข้องกับผู้ถูกคุกคามซึ่งในสถานการณ์นั้นๆ นะคะบุคคลทั่วไปอาจคาดหมายได้ว่าเป็นการคุกคามผู้ถูกกระทำทำให้ผู้ถูกกระทำอับอายเสื่อมเสียเกียรติหรือทำให้ผู้กระทำรู้สึกกลัวค่ะเรื่องต่อมาที่เราเสนอให้มีการแก้ไขนะคะคือการกำหนดให้ศาลมีอำนาจในการกำหนดคำสั่งงดเว้นการกระทำในกรณีที่ศาลเห็นว่ามีความจำเป็นในการคุ้มครองผู้อื่นจากการถูกรบกวนข่มขู่คุกคามหรือก่อให้เกิดความเดือดร้อนรำคาญทางเพศศาลอาจสั่งห้ามผู้นั้นกระทำการใดๆต่อผู้ถูกกระทำในระยะเวลาที่กำหนดค่ะเรื่องที่3นะคะเราเพิ่มฐานความผิดการคุกคามทางเพศและกำหนดบทลงโทษซึ่งความผิดฐานคุกคามทางเพศนั้นหมายถึงการแสดงออกทางวาจาท่าทางกิริยาการสัมผัสทางร่างกายที่มีวัตถุประสงค์เพื่อละเมิดศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์หรือทำให้รู้สึกไม่พึงปรารถนารู้สึกด้อยค่าเสื่อมเกียรติรู้สึกถูกรังเกียจค่ะซึ่งบทลงโทษเราเสนอให้กำหนดโทษจำคุกไม่เกิน6เดือนปรับไม่เกิน 10,000 บาทรวมทั้งกรณีที่เป็นการคุกคามทางเพศที่เป็นเหตุฉกรรจ์ซึ่งได้แก่การคุกคามทางเพศโดยการเฝ้าติดตามหรือ stalking การคุกคามทางเพศต่อเด็กอายุน้อยกว่า15ปีการคุกคามทางเพศโดยอาศัยความไว้เนื้อเชื่อใจหรือมีความสัมพันธ์ทางอำนาจที่เหนือกว่าเช่นผู้บังคับบัญชานายจ้างคนในครอบครัวรวมถึงในสถานศึกษาด้วยค่ะกำหนดให้ระวังโทษจำคุกไม่เกิน1ปีปรับไม่เกิน 30,000 บาทและเรื่องที่4ค่ะกฎหมายเสนอให้เพิ่มฐานความผิดการคุกคามทางเพศผ่านช่องทางสื่อสารอิเล็กทรอนิกส์โดยประการที่น่าจะทำให้ผู้อื่นรู้สึกหวาดกลัวถูกข่มขู่ถูกคุกคามหรือเกิดความกังวลใจเสียชื่อเสียงถูกดูหมิ่นถูกเกลียดชังหรือได้รับความเดือดร้อนรำคาญใจต้องระวังโทษจำคุกไม่เกิน2ปีปรับไม่เกิน 60,000 บาทและหากเป็นการกระทำผิดซ้ำนะคะก็ต้องระวังโทษมากขึ้นถึง2เท่าท่านประธานคะที่ผ่านมาปัญหาการคุกคามทางเพศมักจะถูกตีความว่าเป็นเรื่องส่วนตัวเป็นเรื่องส่วนบุคคลทั้งที่จริงๆแล้วมันเป็นปัญหาที่มีรากฐานมาจากโครงสร้างทางสังคมค่ะและแม้กฎหมายที่ดิฉันกำลังอภิปรายอยู่นี้นะคะจะเสนอโดยพรรคก้าวไกลและยังเป็น1ใน300นโยบายของพรรคก้าวไกลแต่ดิฉันคิดว่าหลักใหญ่ใจความของกฎหมายฉบับนี้จะทำให้เพื่อนสมาชิกไม่ว่าจะสังกัดพรรคการเมืองใดค่ะจะสนับสนุนและเห็นพ้องต้องการในการผลักดันให้เกิดกฎหมายนี้ขึ้นหวังว่าสิ่งที่ดิฉันอภิปรายมาทั้งหมดนะคะเพื่อนสมาชิกทุกคนจะเห็นแก่ประโยชน์ของประชาชนมากกว่าการแบ่งฝ่ายทางการเมืองและในวาระพิจารณานี้ค่ะดิฉันคิดว่าเราเห็นไปในทางเดียวกันได้นะคะเพื่อพิสูจน์ว่าเราทุกคนที่อยู่ที่นี่ต่างมีเจตนาที่ดีที่จะทำเพื่อพี่น้องประชาชนยกระดับสังคมไทยให้ก้าวหน้ายิ่งขึ้นไปด้วยกันขอบคุณค่ะ